ครับและเมื่อตอนที่แล้วคุณแพทภาววิกิณปทุมได้แนะนำเทคนิคการลงทุนในตลาดขึ้นๆลงๆแบบไร้ทิศทางเช่นนี้และคำถามหนึ่งที่เขายังเจออยู่บ่อยๆคือการกำหนดจุดตัดขาดทุนควรจะต้องทำอย่างไรดีเพื่อแสวงหากำไรต่อไปได้ไปฟังมุมมองกับเขาพร้อมกันเลยครับจริงหุ้นพวกนี้มันต้องคัดลอสให้หมดถูกไหมแล้วมันต้องหาตัวใหม่เพราะการที่เราหวังว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นไงมันจะเป็นตัวใหม่ที่ขึ้นดังนั้นไอ้หุ้นที่คุณติดเนี่ยส่วนใหญ่จริงมันต้องคัดลอสเลยคือถามว่ามันเป็นอย่างนี้ไงคือเรานึกว่าราคาสมมติว่าเราซื้อมา10บาทมาลงไป5บาทเราหวังว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องกลับไป10บาทแต่ไม่ใช่มันคือราคาเท่านั้นแหละที่คุณเห็นเงินที่หายไปคุณต้องทำใจว่าหายไปคุณนึกภาพไหมคือคนสมมติว่าคุณซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะ bias คุณจะเขาเรียกว่าอคติคือเหมือนว่าคุณจะมีแนวโน้มเช่นคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งอ่ะคุณซื้อมา10บาทตอนนี้เหลือ5บาทคุณจะหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงแล้วไอ้ judgment คุณเนี่ยเวลาคุณคิดอ่ะคุณจะคิดเสมอว่าหุ้นที่คุณถือเนี่ยมันจะต้องขึ้นแล้วสุดท้ายมันไม่ขึ้นตัวอื่นมันขึ้นไงคุณก็จะผิดหวังพอคุณผิดหวังปั๊บคุณขายตัวนั้นใช่ไหมแล้วคุณไปเล่นตัวใหม่คุณก็จะไปติดอีกรอบหนึ่งดังนั้นรายย่อยเนี่ยจะพูดง่ายว่าติดตลอดคือจังหวะมันจะทำตรงข้ามเพราะตลาดหุ้นคุณสังเกตดีๆว่าตลาดหุ้นนะมันมีแค่ซื้อกับขายเองทำไมถึงเล่นยากนะครับเพราะคุณเล่นผิดคุณเล่นตรงข้ามไอ้เวลาที่เขาซื้อเนี่ยมันจริงๆอ่ะเวลานั้นเนี่ยถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาขายแล้วคุณสังเกตถามว่าอย่างเจ้ามือหรือรายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขายตอนไหนเขาจะขายตอนข่าวร้ายหรือเขาขายข่าวดีอ่ะคุณลงไทยก็ต้องเป็นข่าวดีถูกไหมเพราะอะไรมาซื้อเออสมมติมีรายใหญ่คนนึงมีหุ้นอยู่เป็นพันล้านเลยถ้ามีข่าวร้ายเนี่ยมันวอลุ่มมันจะไม่มีเขาจะออกได้ไงนั้นถามว่ารายใหญ่จะออกเนี่ยต้องออกต่อเมื่อข่าวดีแล้วถามว่าใครเป็นคนให้ข่าวอ่ะก็รายใหญ่นั่นแหละคือเวลาคัดลอสข้อดีเกิดไหมคือเราถือเงินสดหมดเนี่ยคราวนี้เราไม่แบกใช่ไหมเราจะรู้ตัวไหนเนี่ยกำลังจะมาถูกไหมเราจะไม่ไปคิดว่าตัวเดิมมันต้องกลับมาอย่างที่งั้นไม่กลับหรอกนะครับคุณต้องไปดูตัวใหม่ตัวไหนจะมาเออตรงเนี้ยสำคัญนั้นปัญหาคือรายย่อยเวลาติดเนี่ยไม่ค่อยคัดแล้วก็จะนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นมามันเลยไม่ขึ้นไงแต่ถ้าเกิดคุณออกมาปั๊บคุณยอมเสียปั๊บเนี่ยคราวนี้คุณมานั่งดูใหม่ตัวไหนจะกลับมาคราวนี้ถ้าคุณเห็นตัวไหนกลับมาเนี่ยคุณก็ใส่ตัวนั้นปั๊บแล้วมันก็กลับมาได้